พระที่ปกติคนดีเนี่ยเนื่องจากมีความพิเศษนานๆจะเจอไม้ที่ติดบนได้แบบลงมาเนี่ยนะครับวิธีการออกไม้เนี่ยมันต้องทำเป็นคนไทยหมดเราจะหาทราบที่ออกจะมาขายทีก่อนตัดทีก่อนเราต้องตัดออกเนื่องจากมันพลาดนะไม่ได้สวยคือการทำไม้ไม่ต้องเป็นเอากิ่งเยอะนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้นะเพราะว่ามันไปอยู่ใกล้กับยอดนะครับไม้ก็จะได้ข้างเดียวนะอันนี้ตัดข้างลงแล้วบ้านหลังเขาเนี่ยนะครับเวลาทำไม้เนี่ยลำต้นก็ให้ตรงเราก่อนที่ท่านจะตัดไม้เนี่ยต้องมีก็เราต้องจบก่อนถ้าบ้านถูกของเนี่ยถูกแล้วลักษณะเนี่ยนะเป็นจะตัดได้ดีแล้วการตัดข้อแรกก็ต้องยาวสั้นตัดไปเฮ้ยเวลาเราเลือกไม้นะครับกรณีเนี่ยมันจะมีกลิ่นเยอะเนี่ยนะเราก็มาคำนวณก่อนว่าม้าเนี่ยเราจะตัดให้มันสวยนะครับตรงนี้เนี่ยเราตัดที่ต่อมันไหลยอดไม้ยอดไม้นะครับก็ตัดถึงแล้วนะเพราะว่ามันจะมีจุดเลือกใหญ่ๆเพื่อนี้เนี่ยเราจะดูลักษณะเพราะว่าเราไปได้ตัดไปได้ตัดแล้วก็ตวิธีการทำไม้คือเราต้องพยายามสร้างวั
ไซด์แล้วต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะฮะอยากไปทำให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็มาเวลาตัดดูได้สองหน้านะครับมาเวลาตัดครับมันจะดูได้สองหน้านะครับการตัดมาดูสองหน้าคือตัดแล้วก็มีความกรอบอันนี้เป็นพื้นฐานแรกที่สำคัญในการสอนผู้ชมนะครับถ้าเราตัดข้างล่างไม่ได้มันจะต้องเข้าสายทางไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องพยายามถ้าปล่อยไว้จะเข้าใจครับครับผมขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณท่านนายกเลยครับที่มาแนะนำและแนะนำเทคนิคดีๆครับ